วันนี้นักข่าว TNN นะครับได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านพักอยู่แถวประชาอุทิศในอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการครับไปเจอกับคุณสรัญญาชำนิก็คือคุณแม่ของน้องการ์ตูนนี่แหละครับซึ่งน้องการ์ตูนปัจจุบันนี้เนี่ยกลายมาเป็นผู้ป่วยติดเตียงและเป็นเหยื่อจากอุบัติเหตุเมาแล้วขับช่วงปี57ซึ่งปกติวันแม่เนี่ยเราจะชินตากับภาพที่ลูกต้องนำดอกมะลิมามอบให้กับคุณแม่แต่ครอบครัวนี้ครับคุณแม่ต้องนำดอกมะลิมามอบให้กับลูกพร้อมกับบอกรักลูกแทนนั่นเป็นเพราะว่าน้องการ์ตูนผู้ที่เป็นลูกไม่สามารถขยับร่างกายหรือบอกรักคุณแม่ได้ซึ่งคุณแม่ของน้องการ์ตูนก็บอกว่าเธอทำแบบนี้ในวันแม่มาเกือบ7ปีแล้วครับตั้งแต่เกิดเหตุคุณแม่ยังเล่าต่อด้วยว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้น้องการ์ตูนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงตามองไม่เห็นเพราะว่าประสาทตาเสื่อมแต่สามารถได้ยินเสียงแล้วหลังจากทำกายภาพบำบัดก็สามารถรับรู้ได้เพราะเธอเห็นลูกเริ่มยิ้มหัวเราะบ้างตลอด6ปีกว่าที่ผ่านมาแม่ต้องกลายมาเป็นเสาหลักของครอบครัวในการหารายได้เพื่อรักษาลูกที่มีค่ารักษาพยาบาลเดือนนึงเนี่ย 40,000 ถึง 50,000 บาทนะครับถามว่าคุณแม่ทำอะไรบ้างเพื่อหาเงินคุณแม่บอกว่าก็มีตั้งแต่ขายสเต็กขายข้าวแกงพร้อมกับขายน้ำพริกออนไลน์ด้วยฟังเสียงแม่น้องการ์ตูนครับก็ดูแลเหมือนเราเป็นพยาบาลค่ะทำทุกอย่างเป็นมือเป็นเท้าเป็นแขนให้ขาให้เขาหมดคือเราไม่เขาก็ตัวเขาเองไม่รับรู้ไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่หลังๆมาเราเริ่มแบบฝึกพัฒนาการเข้ามาเรื่อยๆก็มีการรับรู้ได้บ้างหรืออะไรแบบนี้ค่ะต้องบอกกับว่าตาน้องมองไม่เห็นน้องได้ยินอย่างเดียวเป็นคนพูดจากอุบัติเหตุนะคะก็คือเขาก็จะตอบสนองในการมองซ้ายมองขวาได้อะไรแบบนี้ค่ะก็หลังจากเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเราก็ระหว่างที่น้องนอนไอซียูได้สองเดือนเรามาเปิดร้านสเต็กนะคะตรงข้ามแบงก์กสิกรก็ขายสเต็กมาได้ประมาณ2ปีปีที่3ก็เลยเปิดร้านข้าวแกงแล้วก็ขายน้ำพริกในออนไลน์ควบคู่ไปอ่ะทำ3 อย่างเลยใช่ค่ะใช่ส่วนทางคดีนะครับแม้ว่าผู้ก่อเหตุจะถูกศาลตัดสินให้ชดใช้ค่าเสียหาย6 ล้านบาทแต่แม่น้องการ์ตูนก็บอกว่าจนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเลยฮะแล้วผู้ก่อเหตุก็ไม่เคยติดต่อมาถึงครอบครัวด้วยซึ่งแม่น้องการ์ตูนยอมรับว่าหมดหวังเรื่องค่าชดเชยค่าความเสียหายไปแล้วทีนี้ผมขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยครับว่าตลอดระยะเวลาประมาณ6ปีเศษที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่น้องการ์ตูนเคยมาออกรายการของผมคนชนข่าวเนี่ย2 รอบคุณอลการฮะอยากจะบ่งบอกให้ดูเลยว่าสิ่งที่คุณแม่น้องการ์ตูนต้องเผชิญตลอด6ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องยกย่องหัวใจคุณแม่น้องการ์ตูนจริงๆนะลองนึกสภาพดูว่าครอบครัวนึงเนี่ยนะครับคุณพ่อเสียไปลูกเป็นผู้ป่วยติดเตียงคุณแม่กลายมาเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วถามเมื่อวันนึงเนี่ยแม่น้องการ์ตูนต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกสุดก็คือการดูแลลูกแทบจะตลอดเวลาครับเวลาคุณแม่ทำมาหากินเนี่ยน้องการ์ตูนก็จะอยู่หลังร้านเวลาคุณแม่ขายข้าวขายของน้องการ์ตูนเนี่ยก็ต้องอยู่ใกล้ๆด้วยเสมอยังไม่พอฮะคุณแม่น้องการ์ตูนเนี่ยขายอะไรเท่าที่จะขายได้แทบทุกอย่างตั้งแต่สเต็กข้าวแกงขายน้ำพริกแล้วคุณแม่นอนวันนึงเนี่ยประมาณ 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นครับแล้วยิ่งกว่านั้นคุณอลการแม่น้องการ์ตูนเนี่ยนอกจากต้องหาเงินมาเลี้ยงน้องเป็นค่ารักษาพยาบาลของน้องแล้วอีกด้านหนึ่งแม่ต้องต่อสู้คดีนะฮะไหนต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลไปจ้างทนายความแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคู่กรณีเนี่ยไม่ได้ชดใช้เงินอะไรให้กับแม่น้องการ์ตูนเลยฮะซึ่งจริงๆศาลตัดสินไปแล้วนะแต่ยังไม่ได้รับการชดเชยนะคะคุณอลการคุ้นๆไหมมีประโยคนึงที่แม่น้องการ์ตูนเขาเคยโพสต์เอาไว้ผ่านโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่คุณแม่ได้มาจากอุบัติเหตุในครั้งนี้คือกระดาษแผ่นเดียวอะที่เอากระดาษไปแปะคือคำพิพากษาของศาลที่ออกมาที่เอากระดาษไปแปะฝาบ้านใช่ไหมคะใช่แต่สุดท้ายไม่สามารถไปบังคับให้กับคู่กรณีที่เป็นคนขับรถกระบะพุ่งเข้ามาใส่ร้านสเต็กของเธอเนี่ยชดใช้จ่ายเงินได้สักบาทมีเพียงแค่ประชาชนมีเพียงแค่ชาวเน็ตชาวบ้านนี่แหละครับที่ระดมเงินกันช่วยเหลือเป็นการบริจาคเงินให้กับครอบครัวน้องการ์ตูนตลอดจนไปซื้อข้าวซื้อของที่แม่น้องการ์ตูนขายแต่เอาล่ะฮะช่วงแรกเนี่ยเป็นเงินก้อนใหญ่แต่อย่าลืมว่าตอนนั้นเนี่ยผ่านมาแล้ว7 ปีนะครับเงินก้อนใหญ่แค่ไหนต้องรักษาลูกเดือนนึงจ่ายไป 50,000 บาทยังไงก็หมดฮะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆเข้าไปได้ค่ะที่เพจ Facebook TNN Live นะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นก็ได้ง่ายๆแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ